วัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับพิวดี้พายในวันนี้เราจะมาฉลองครบ100ล้านซับสไครเบอร์ว้าวคนละช่องไอชิบหายในวันนี้นะครับผมจะมาอัดเกมนี้ Evolution Survival นะถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ก็ผมว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรลองนึกภาพ Natural Disaster ครับผมแต่ว่าอัปเกรดมากกว่าเดิมถึง 300% มันก็จะออกมากลายเป็นเกมนี้นะแล้วถามว่าผมมาเล่นเกมนี้เพื่ออะไรคุณผู้ชมฟังผมนะในโลกเราตอนนี้ผมเต็มไปด้วยความโหดร้ายแล้วก็ความป่าเถื่อนของธรรมชาตินะครับที่กำลังลงโทษเราอยู่เว้ยภัยพิบัติก็ผมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเตรียมการรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะโดยที่เขานั้นได้ทำการจำลองสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราก็ผมตกอยู่ในภัยพิบัตินั้นจริงๆเราจะต้องทำตัวยังไงนะครับเป็นไงถือว่าเป็นการแถที่ Amazing มากนะครับเอาเป็นว่าเราเล่นเกมนี้แล้วเราน่าจะเอาตัวรอดจากภัยพิบัติได้ไม่มากก็น้อยมากๆนะครับไหนขอดูเกมพาสหน่อยคุณผู้ชมจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดภัยพิบัติครับผมคุณผู้ชมนะจะต้องซื้อเกมพาสพวกนี้นะครับเผื่อว่ามันจะช่วยทำให้คุณผู้ชมเอาตัวรอดได้มากกว่าเดิมนะอย่าง Space Balloon อย่างเงี้ยคุณผู้ชมควรจะซื้อเก็บไว้ที่บ้านนี่เลยนะครับเราต้องซื้อ150โลบัคนะนี่ในตัดเหรอครับหรือว่าในโตรน่าจะแบบสปีดได้เร็วกว่าเดิมนะครับอันนี้ Energy ต้องซื้อเอาไว้นะครับคูณ2เกมนี้มี XP ด้วยเหรอวะยังไม่ซื้อเว้ย Infinite Gas โอเคซื้อเอาไว้ครับผมเหมือนกับว่าเราจะสามารถใช้บอลลูนนี้ได้ตลอดกาลหรือเปล่าเพราะว่าเรามีแก๊สกันเทเลพอร์ตต้องซื้อเอาไว้นะครับสัตว์เลี้ยงค้างคาวเดี๋ยวขอดูหน่อยมันทำอะไรได้วะลด 50% for damage นะครับแล้วก็เพิ่มเลือด80หรือเปล่าวะแถมบวกให้กูวิ่งเร็วด้วยสุดยอดไปเลยซื้อไปเลยนะครับในชีวิตจริงคุณผู้ชมต้องซื้อค้างคาวมาเป็นเพื่อนคุณด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถช่วยคุณได้เว้ยไปนะครับคุณผู้ชมเราไปเล่นด้วยกันเลยดีกว่าหลังจากที่ผมโม้คุณผู้ชมไปประมาณ20กว่านาทีได้ละ Roblox Mafia ว้าวนี่เป็นชื่อกลุ่มแก๊งสเตอร์ของเขาเหรอว้าวเกมมีเพลงด้วย Shut up และอีกหนึ่งทริคสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมจะต้องแต่งตัวเป็นดอลล่าแบบนี้นะถามว่าทำไมเราต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยเราเป็นดอลล่านักสำรวจนะครับเราเป็นคนสำรวจธรรมชาติเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติและภัยพิบัติจะต้องเกรงใจเราเนี่ยครับถ้าเราใส่ชุดนี้มันเกี่ยวกันไหมวะแต่ไม่เป็นไรเป็นว่ามันเกี่ยวกันละกันนะครับและนี่คือกูเพิ่งเห็นมันมีรูปตูดอะไรอยู่ตรงด้านหลังกูด้วยวะและนี่อะไรวะเนี่ยปืนพอร์ทัลเหรอมันยิงโอ้เป็นปืนเทเลพอร์ตเว้ยแต่ว่าเราต้องรอนานพอสมควรเลยนะครับ You must survive You must survive มึงจะต้องเอาตัวรอดเรื่องเอาตัวรอดนี่ไม่ต้องห่วงก็ผมเป็นดอลล่านะครับผมเป็นนักสำรวจเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสำรวจถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับผมมากเราต้องสำรวจหาที่ปลอดภัยนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของดอลล่าเอ๊ะหรือเปล่าวะไม่เป็นไรเอาเป็นว่ากูต้องหาที่ปลอดภัยแล้วกันนั่นนี่อะไรวะเนี่ยไลฟ์เบลว้าวไอ้นี่มันเป็นที่เราสามารถเอาไปอัปเกรดยีนได้แล้วอะไรวะนั่นน่ะไลนิ่งสตรอมนะครับเราต้องนั่งตรงนี้เว้ยเราถึงจะรอดจากไลนิ่งสตรอมได้ใช่ไหมเพื่อนนี่โอ้ my god ผมบอกเลยนะครับว่าพายุในเกมนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับทั้งเสียงทั้งความทรงพลังเนี่ยผมให้แบบคะแนนเต็มเลยนะครับน่ากลัวกว่า Natural Disaster มากครับผมโอ้ my god ตั้งหนึ่งเมื่อหนึ่งปีนมึงให้ดอลล่าปีนก่อนไม่ดอลล่า stop dead ดอลล่าโดนลมพัดปิวตายสุดยอดเลยว่ะดอลล่าพอกันทีนะครับตะกี้รอเล่นเว้ยคราวนี้ผมเอาจริงแล้วดอลล่าเอาจริงแล้วเว้ยตัวกูมันก็ไม่ได้แบบเบาขนาดนั้นนะตะกี้โดนลมพัดปิวเลยหรือว่ากูถือบอลลูนด้วยวะกูก็โปกอะแมปต่อไปนะครับพริซันก็ผมในคุกนะว้าวตะกี้เหมือนคนแดกอะไรด้วยโอ้ my god มีรถให้ขับด้วยเหรอวะเราสามารถขับรถตำรวจได้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมแป๊บนึงครับเป็น GTA Vขับรถปล้นรถเร็วอะไรวะต่อไปเป็นเมเทโอนะครับเยี่ยมไปเลยอุกกาบาตนะคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรเรายังอยู่ในรถเว้ยเราปลอดภัย 100% ตรงนั้นข้างกูเลยนี่วะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยดอลล่าไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมจำไว้นะครับถ้าเราก็ผมจะโดนอุกกาบาตชนนะครับเราต้องไปอยู่ตรงสนามหญ้าโล่งๆตรงนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ครับผมเราจะสามารถมองเห็นพื้นที่
กูยังอธิบายไม่จบเลยไอเทมแต่ละอย่างยังไม่ได้ใช้ตายห่าอย่างเดียวว้าวอ๋อคุณผู้ชมผมรู้แล้วลูกโป่งในเกมนี้มันไม่ได้ทำให้เราก็ผมบินได้เว้ยแต่มันทำให้กูกระโดดสูงมากขึ้นกว่าเดิมปะโถเอ้ยถ้าเราไม่ถือลูกโป่งนะครับเราจะแบบเอ๊ะเป็นดอลลาร์ที่แบบกระจอกที่สุดในโลกนะครับถ้าเราถือลูกโป่งก็จะแบบว้าวแบบนี้เป็นต้นนะงั้นผมสามารถกระโดดสูงได้ตลอดทั้งเกมนะครับคุณผู้ชมดูผมซื้อกระป๋องโปรตีนเวย์แปะเอาไว้ด้วยเขียนว่าซูเปอร์อะไรสักอย่างแปะไว้ตรงนี้นะครับแมปนี้ผมทำให้ผมนั้นรู้สึกเหมือนกับว่ากูเล่นเกม Phantom Force ยังไงอย่างนั้นนะครับมันจะมีแมปนึงที่เป็นแบบว่าสภาพแมปจะเป็นแบบนี้เลยนะอันต่อไป Lightning Storm ครับผมคุณผู้ชมแล้วทำไมหน้ากูมืดจังเลยแค่ฟ้าผ่าเองนะคุณผู้ชมครับถือว่าไม่เป็นไรทำตามดอลล่า nope. วิธีง่ายๆเลยนะครับเราก็ผมจะต้องไปอยู่ท่ามกลางพายุนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้มองเห็นสายฟ้าใกล้ๆนะครับแล้วเราก็จะหูแตกตายในที่สุดไม่ใช่ในการเอาตัวรอดฟ้าผ่านะครับเราจะต้องไปอยู่ในที่ร่มเว้ยอันนี้ตามความรู้ของเด็กประถมครับผมที่เรียนมานะหลบตามที่ร่มแล้วเราจะรอดเชื่อกูไม่เสียงดังชิบหายไอ้ห่านนี่ครับถ้าเราอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ถือปืนพอเท่ากันเอาไว้นะครับถ้าเกิดฟ้าผ่าตรงนี้ปุ๊บเรายิงไปเลยตรงนู้นรอดแน่นอนเว้ยโอ้ my god ฟ้าผ่าโลกไหนมันเป็นอย่างนี้วะคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าเกิดมีสายฟ้าแบบนี้ผมเกิดขึ้นตรงหน้าบ้านคุณผู้ชม3วัน3คืนติดต่อกันนะครับแล้วเราก็รอดใช่ไหมเยี่ยมเรารอดแล้วโอ้โหเกมแรกก็ชาเก่งอยู่วะไหนเดี๋ยวผมขอลองซื้อพวกขนมหวานดูหน่อยดีกว่านี่ครับผมราคา400นะครับซื้อมาเลยใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับมันจะเพิ่มเลือดให้กับเราไว้ถ้าเราโดนดาเมจนะอันนี้อะไรเนี่ยภูเขาไฟถล่มแย่แล้วภูเขาไฟจะปะทุนะครับแล้วภูเขาไฟอยู่ไหนแม่งงอกขึ้นมาตรงนี้เลยเนี่ยนะว้าวนิวบี้โอ้เรียบร้อยเขาน่าจะตายห่านะครับสุดยอดไปเลยคนที่ยืน AFK อยู่ตรงนู้นขอให้พวกนายโชคดีต้องหาที่หลบดีๆว่ะคุณผู้ชมนี่ข้างหลังตรงนี้น่าจะมาไม่ถึงเย็ดเคมาถึงไหมวะนี่ครับคุณผู้ชมถ้าเราหลบอยู่ตรงนี้เราน่าจะไม่โดนโอเคไม่โดนนะเพอร์เฟกต์สุดยอดนะครับไอ้ตรงเรียมๆเนี่ยรับรองว่ามันแม่งจะมาไม่ถึงแต่คุณผู้ชมก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่ามันน่าจะมาถึงได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหว้าวกูตาย what the heck ดอลล่าแค่อยู่ตรงนี้ดอลล่าตายเลยเกมกระจอกกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยกูไม่ได้ลงน้ำด้วยกูตายทันทีนะกูตายทันทีโอ้ยต้องเก็บห่วงยางชูชีพห่วงยางชูชีพว้าวนี่กูเก็บตัดหน้าแม่อะไรวะเนี่ยทอร์นาโดมาแล้วเว้ยว้าวว้าวดูนั่นสิเป็นทอร์นาโดที่น่ากลัวพอสมควรเลยนะว้าวโอ้ my god น่ากลัวเหมือนกันนะนั่นน่ะดอลล่าไม่มีทางกลัวทอร์นาโดอยู่แล้วมาเลยทอร์นาโดเดี๋ยวดอลล่าใช้ปืนพอเท่ายิงเองว้าวดูแล้วคุณผู้ชมคนนั้นเขาไปอยู่ในทอร์นาโดเว้ยว้าวสนุกจังเลยว้าวคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าคุณผู้ชมไปอยู่ในทอร์นาโดในชีวิตจริงคุณผู้ชมจะสนุกไหม nope. ผมคิดว่ามันน่าจะเวียนหัวมากเลยนะจริงๆดูดิ แม่งโดนทอร์นาโดดูดไป สักครั้งหนึ่งในชีวิตเว้ยว้าววู้สนุกเหมือนกันนะเนี่ยว้าวว้าวไอ้เดี๋ยวมันจะพัดกูออกนอกทะเลแป๊บหนึ่งผมต้องใช้ปืนพอเท่ายิงเฮ้ยทำไมมันไม่ยิงวะเออยิงมาแล้วสุดยอดเลยอุ้ยกูโดนอะไรวะไม่รู้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เรากินลูกอมต่อได้ง่ำเพิ่มเลือดด้วยสุดยอดเลยนะครับเอ้ทอร์นาโดนี่ไม่ค่อยร้ายกาจโอเคร้ายกาจละร้ายกาจละแป๊บหนึ่งเราต้องยิงไปที่ไหนสักที่นึงก่อนยิงไปตรงนี้เออนั่นแหละยิงแล้วกลัวโดนดูดกลับมาที่เดิมเดี๋ยวใจเย็นยังไงเราก็รอดนะครับถือว่าอีซี่มากสำหรับทอร์นาโดในครั้งนี้ทุกคนต่างมีความสุขกันมากๆครับผมที่ได้โดนดูดไปในพายุทอร์นาโดนะครับสรุปเกมนี้มึงออกแบบมาให้เห็นความน่ากลัวของทอร์นาโดหรือว่าความสนุกของทอร์นาโดกันแน่วะโอเคครับคุณผู้ชมก็ในคลิปนี้ผมขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถือว่าเป็นเกมเอาตัวรอดที่สนุกมากๆเกมนึงนะก็ใครครับผมที่อยากจะลองเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงด้านล่างละกันนะครับก็ใครครับผมที่ชอบหรือไม่จะกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณไม่กดไลค์ในคลิปนี้ดอลล่าตัวจริงคนนี้ผมจะไปเข้าฝันคุณผู้ชมถึงที่เลยนะครับ
และอย่าลืมที่จะกด Subscribe เอาไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย